อกจากคลองเพื่อการสัญจรและขนส่งสินค้าที่ทรงพระราชดำริให้ขุดขึ้นใหม่ในรัชกาลที่5แล้วยังมีเอกชนได้ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองชลประทานเพื่อเพิ่มพูนการทำนาผลิตข้าวเช่นหลวงแพ่งขอขุดที่ตำบลทุ่งกาหลงฝั่งเหนือแขวงนครเขื่อนขันคลองพระราชาพิมลซึ่งพระราชาพิมลขอขุดที่ทุ่งบางบัวทองแขวงเมืองนนทบุรีและบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามได้รับสัมปทานขุดคลองในบริเวณทุ่งหลวงคือคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นคลองขุดด้วยเครื่องจักรจึงขุดได้รวดเร็วได้คลองใหญ่และคลองซอยจำนวนมากทำให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกข้าวอย่างกว้างขวางกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย